สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมจีมีสีในรายการ Navy Journey Special นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาท่องเที่ยวกันแบบ One Day Trip กับจังหวัดที่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครกันค่ะก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของไทยเราเมืองแห่งนี้โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมวัดวาอารามมากมายที่เก่าแก่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยๆที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกันอย่างมากและที่สำคัญตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเหมาะที่จะเป็นวันเดย์ทริปในวันหยุดมากๆเลยค่ะค่ะและสำหรับจุดแรกที่เราจะพาทุกท่านมากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือวัดชัยวัฒนารามค่ะซึ่งวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและหนึ่งไฮไลท์เลยที่เราไม่ควรพลาดหากมาเที่ยวที่วัดชัยนะคะนั่นก็คือการแต่งกายชุดไทยแบบนี้เลยค่ะที่ด้านหน้าของวัดนะคะก็จะมีร้านเช่าชุดไทยมากมายเลยให้ทุกท่านได้เลือกสรรซึ่งเราก็จะไม่พลาดกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งชุดไทยกันค่ะวัดชัยวัฒนารามเป็นโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองเมื่อปีพุทธศักราช2173เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมากๆเพราะเป็นวัดที่ใช้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ซึ่งภายในวัดชัยวัฒนารามมีโบราณสถานที่น่าสนใจคือพระปางศรีรัตนมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกลางวัดและที่ห้ามพลาดเลยก็คือระเบียงคดซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อเมนทั้ง4ทิศเข้าด้วยกันสวยงามมากๆเลยค่ะในส่วนของค่าเข้าชมและค่าบำรุงสถานที่สำหรับชาวไทย10บาทและชาวต่างชาติ50บาทเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 8:00 นถึง 18:30 นานอกจากอยุธยาจะมีวัดวาอารามมรดกเก่าแก่อันทรงคุณค่าแล้วนะคะก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะซึ่งถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงมหาวีรกรรมประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองค่ะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งตระหง่านอยู่บนเนินหญ้าในสวนสาธารณะสวยงามล้อมด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่าทุ่งภูเขาทองในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายคราววีรบุรุษของไทยนับไม่ถ้วนได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยและเป็นผืนแผ่นดินที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกอย่างเหี้ยมหาญจนมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่าเมื่อพุทธศักราช2129และหลังจากที่เราได้พาทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆกันแล้วนะคะก็ขอมาเติมพลังกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กค่ะซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กแห่งนี้นะคะก็ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ด้วยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่คู่อยุธยามามากกว่า5ทศวรรษตั้งแต่สมัยพายเรือขายและสืบทอดกันมาถึง3รุ่นแล้วค่ะซึ่งไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือน้ำซุปรสเด็ดที่มีให้เลือกทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูและก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสชาติอร่อยครบรสชนิดไม่ต้องปรุงเพิ่มเป็นร้านอาหารอร่อยคุ้มค่าในราคาย่อมเยาที่อยากจะแนะนำทุกท่านเลยค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าทางร้านรับแต่เงินสดเท่านั้นนะคะ
และหลังจากที่เราได้ทานของคาวกันแล้วนะคะเราก็ต้องตามด้วยของหวานกันเลยค่ะกับร้านนี้ค่ะบุษบาคาเฟ่แอนด์เบคแล็บนะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใจกลางเมืองอยุธยาค่ะมีวิวสวยๆตรงข้ามวัดราชบูรณะนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวด้านบนกันค่ะได้มาแล้วค่ะวันนี้นะคะก็สั่งเป็นชาไทยปั่นแล้วก็ซิกเนเจอร์เลยด้านบนเขาใส่เป็นสายไหมอยุธยาค่ะของขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดีมากๆเลยเครื่องดื่มอร่อยๆกับวิวสวยๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ One Day Trip in อยุธยาของเราในวันนี้ค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาใช้เวลาในวันหยุดท่องเที่ยวกันค่ะเพราะว่าการมาเที่ยวที่อยุธยานะคะครบรสมากๆไม่ว่าจะเป็นการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดต่างๆได้เยี่ยมเยียนโบราณสถานได้ทานอาหารอร่อยๆขึ้นชื่อของอยุธยาค่ะรวมถึงถ้าใครเนี่ยสายคาเฟ่ที่นี่ก็มีคาเฟ่สวยๆชิคๆให้ได้ถ่ายรูปเช็คอินกันด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะสำหรับครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนฝากทุกท่านติดตามค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ